PAINNTT เนี่ยพี่ถามหน่อยชื่อเนี้ยมันมาจากอะไรอ่ะเมื่อกี้เป๊ะมากเลยพี่รุ่นตอนแรกพี่เข้าใจว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนไฮไฟอะไรอย่างงี้ป่ะสมมุติว่าอีเมลสมัยก่อนจะเป็นแบบไฮแทนซ่าไฮแทนซ่าไฮแทนซ่าอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ออกมั้ยคุณรู้ออกมั้ยอุ๊ยรู้ได้ไงไอ้จริงป่ะเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นทุกคนฮะได้ยินเสียงผมไหมครับทุกคนฮะผมจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่ได้เปิดเสียงไวเลสความผิดผมเองลืมกดเปิดนะฮะคือเปิดใหม่เปิดใหม่ทุกคนเทค2วงการบันเทิงฮะต้องบอกว่าเกสเราบอกว่าได้เหรอครับแบบนี้นะครับแต่เราจะทำนะฮะเดี๋ยวเราจะต้อนรับน้องชุยผมเองน้องชายสุดหล่อมากความสามารถที่วันนี้เขาโยกตำแหน่งจากศิลปินมาลองเป็น MC ดูต้อนรับไททันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ MC ครั้งแรกเลยปะครั้งแรกเลยพี่ครั้งแรกไม่เคยทำที่ไหนเลยไม่เคยเลยครับผมเราต้อนรับแขกรับเชิญอยากคุยแล้วไม่ต้องแนะนำอะไรมากครับน้องเพลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะย้อนอดีตของน้องเพนได้เลยค่ะ PAINNTT เนี่ยพี่ถามหน่อยชื่อเนี้ยมันมาจากอะไรอ่ะเมื่อกี้เป๊ะมากเลยพี่รุ่นตอนแรกพี่เข้าใจว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนไฮไฟอะไรอย่างงี้ป่ะสมมติว่าอีเมลสมัยก่อนจะเป็นแบบไฮแทนซ่าไฮแทนซ่าไฮแทนซ่าอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ออกมั้ยคุณรู้ออกมั้ยอุ๊ยรู้ได้ไงไอ้จริงป่ะเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นอะไรที่ทำให้น้องเพนเริ่มร้องเพลงครับผมมันเป็นช่วงโควิดค่ะฝึกไปได้แป๊บเดียวก็เลยอยากลองทำคลิปลง YouTube ค่ะก็เลยอัดเลยตอนนั้นยังไม่เก่งด้วยนะคะจำได้ไหมว่าเพลงแรกคืออะไรจำได้ค่ะเพลงอะไรเพลงทรายของวัชราวดีค่ะคลาสสิกคลาสสิกก็บอกว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไม่หรอคลิปนี้เลยมั้ยคือคลิปพลิกชีวิตเลยเป็นเพลงถัดไปค่ะเป็นเพลง Avenue ค่ะของวัชราวดีวัชราวดีใช่ค่ะเงาหัวใจจะเงาจะเงาไม่มีใครห้ามเลยไม่มีใครห้ามเลยต้องมาฟังผมเนี่ยเหรอกี่ซิงเกิลแล้วเนี่ยตอนนี้มี11แล้วค่ะที่เราแต่งเองทั้งหมดเลยใช่ป่ะที่เราแต่งเองเพลงหนึ่งค่ะเพลงหนึ่งค่ะเพลงหนึ่งค่ะเพลงหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเพลงซ่อนยังไงให้เธอรู้ใช่ค่ะที่หนูอยากลองเต้นบ้างซ่อนยังไงน่ารักมากเลยอ่ะอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวให้หน่อยให้ได้ไหมฉันจะซ่อนยังไงให้เธอรู้ซ่อนยังไงให้เธอนั้นดูออกว่าความจริงข้างในมีเธอมากมายเท่าไรซ่อนยังไงให้เธอรู้ซ่อนยังไงให้เธอนั้นเข้าใจเพราะว่าเธอจะมีบางสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เป็น I love you ค่ะเหมือนกันโอ้โหว้าวเฮ้ยท่าแบบดีมากเพลงก็ดีมากครับเห็นว่าแต่ละโป่งที่พี่กี้บอกไปอ่ะคำว่าเพนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะอยากให้เล่าถึงสตอรี่ของโป่งในแต่ละอันหน่อยอันที่ชอบที่สุดด้วยกันอันที่ชอบที่สุดคงจะเป็นเพลงดาวใหม่อาร์ตเวิร์กมันจะเป็นแบบเพนหันหลังแล้วก็ชี้ไปบนท้องฟ้าที่มีดาวตกอยู่หลายๆดวงค่ะเธอชอบดวงดาวเหรอชอบค่ะศิลปินนี่เขามันแต่งมันอินหรือว่ายังไงมันเป็นอะไรที่แบบโหมันอุ๊ยอะไรอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรครับทุกคนอ่ะ3 2 1กลับมาเลยโอเคเมาหน่อยดิเราทุกวันนี้เราก็สนิทกับแพซานใช่ไหมมีเรื่องเมาที่อยากคุยไหมเขาเป็นไงบ้างน่ารักกันยังไงจริงๆสาวคนค่อนข้างที่จะมีของ introvert ดูไม่ออกเลยนะจริงเหรอคะจริงหนูเป็น introvert เหรอหนูเป็น introvert MBTI อะไร MBTI อะไรจริง ENFP ค่ะเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับไอที่ไปตอกไอแบบใช่ค่ะ16 อันใช่ ENFP จะเป็นแคมเปญเราจะแบบชอบแบบความสปอนเทเนียสชอบแบบไม่ตามแผนชอบตามอารมณ์ตามฟิลประมาณนี้ใช่ใช่ไหมเฮ้ยแล้วมีคำถามเวลาทำเพลงเศร้าอ่ะคิดว่าถ้าเขียนเพลงเศร้าอ่ะชอบเขียนตอนแบบอากาศมันซึมๆคิดว่ามันแบบดึงฟิลเราออกมาอีกไหมพออยู่ในบรรยากาศที่ถูกต้องมันไหลจริงๆค่ะคิดไปผมทุกอย่างเลยเอ้าเราเป็นแบบอะไรนะชื่ออะไรนะ MBTI ENFP อย่าไปเล่นมากเลยลืมแล้วตัวเองเป็นคือแต่พี่น่าจะเป็น E แน่ๆทำไมอ่ะเพราะว่า E คือสมมติเปรียบเทียบคือพี่แบบได้รับพลังจากการเจอคน I คือเหมือนเจอคนแล้วเราแบบเสียพลังอะไรอย่างเฮ้ยนี่เขาเป็นคนสร้างแอปเนี่ยแล้วพี่ไทยแลนด์คอยอัปเดตต้องทำใหม่ปะทำใหม่ครับแต่ว่าไอ ENFP อ่ะพี่จะไม่ค่อยเปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนแค่สมมติช่วงที่ออกไปเจอคนเยอะๆมันอาจจะกลายเป็น I อุ้ยชอบทำใหม่เหมือนกันค่ะใช่แล้วเราพอเหนื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็น I เหมือนกัน ENFP เป็นเหมือนกันถ้าคนที่เป็น ENFP
ไปเจอคนที่ ENFP คนนึงอ่ะมันจะกลายเป็นเจเพราะสมมติเราสนิทกันใช่ไหมแล้วเราไม่แพลนอะไรทั้งคู่มันต้องมีคนนึงที่แบบต้องมีคนเซฟช่วยช่วยแพลนอะไรอย่างงี้โทษทีนะครับเธอจบอะไรมาเนี่ยเธอจบอะไรมาเนี่ยทำไมเธอคมอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยIMTTF อะไรนะพี่ ENFP จะเป็นสายร้องเพลงเพราะแบบนี้ใช่ไหมลึกลึกอินอินหน่อยเป็นศิลปินก็แต่จริงนะ ENFP ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินเพราะจะเป็นแบบคนที่ชอบแบบเอาใช้อารมณ์นำอะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นดีๆทุกคนครับสำหรับ TMC Zone ของเรา RV Pay Plus Reward นะครับเขามีแคมเปญให้คุณเนี่ยได้ลุ้นเงินรางวัลสูงสุดเนี่ย 20,000 บาทวิธีการนะครับง่ายมากเลยอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นไลฟ์นะครับแล้วก็สแกน QR Code ที่อยู่ล่างหน้าจอตรงนี้พอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่วงล้อหน้านี้เลยครับให้คุณหมุนเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท 20,000 อาจเป็นของคุณนะครับผมสแกน QR Code ดาวน์โหลดตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ